อีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับแน่นอนว่าเราเห็นกันได้จนกลายเป็นเรื่องคุ้นชินไปแล้วแหละแต่ก็ต้องประณามนะครับกับคนที่มีพฤติกรรมบนท้องถนนที่ย่ำแย่แบบนี้เนี่ยครับเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 เขาลงคลิปคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่เขาระบุข้อความบอกว่าคนขับสังกัดโลจิสติก HR บริษัทพิจารณาด้วยไม่หลบรถฉุกเฉินและแช่ขวาความผิดชัดเจนเส้นบ้านบึงชลบุรีเจ้าของพื้นที่ไล่เช็คทะเบียนลงโทษตามข้อกฎหมายด้วยครับถ้าคนในรถฉุกเฉินเป็นพ่อของคนขับรถ10ล้อที่ขวางข้างหน้าเนี่ยจะพีคมากนี่ในคลิปนี้เราจะเห็นนะครับว่าเป็นรถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านบึงขับด้วยความเร่งด่วนอยู่เลนขวาเพราะว่าต้องไปส่งผู้ป่วยแต่ปรากฏว่าคันข้างหน้าเนี่ยครับคือรถ10ล้อเป็นรถโลจิสติกของบริษัทแห่งหนึ่งแช่ขวาขับช้าแล้วรถพยาบาลพยายามเปิดหวอขอทางก็ไม่ให้ครับนี่จนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับทางเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเข้าอัปเดตข้อมูลในคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางบริษัท AP Transport เนี่ยขออนุญาตใช้พื้นที่โพสต์นี้ขอโทษกราบขออภัยที่มีเหตุการณ์รถบรรทุกไปขวางทางรถฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลอันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมทางบริษัทชี้แจงครับว่าทางบริษัทเนี่ยมีกฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรรวมถึงการมีน้ำใจในการใช้ถนนร่วมกันกับผู้อื่นทางคณะผู้บริหารรู้สึกเสียใจและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยบริษัทดำเนินการติดต่อไปยังโรงพยาบาลครับเพื่อทำการขออภัยกับทางรถฉุกเฉินและสอบถามถึงความปลอดภัยถึงผู้ป่วยและผู้โดยสารที่มากับรถฉุกเฉินถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยดีบริษัทจะดำเนินการเรียกพนักงานมาสอบสวนและทำการลงโทษลำดับถัดไปเราจะมีการเน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนรักษากฎจราจรและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้ถนนเป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นจะพยายามให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนี่นะครับก็ถือว่าต้องระมัดระวังนะครับใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้เนี่ยมีกล้องหน้ารถโทรศัพท์ก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ถ้าเขานำมาโพสต์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้ก็รถพยาบาลเนี่ยหลบดีกว่าครับอันนี้ถือว่าเป็นเคสอาจจะไม่ฉุกเฉินมากแต่ถ้าที่เขาต้องฉุกเฉินต้องรีบไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์เศร้ามาเนี่ยเราก็จะเสียใจนะครับแล้วคุณเองก็จะรู้สึกผิดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณไม่ยอมหลบรถเขาให้นึกถึงว่าถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่เราอยู่ในรถนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็มีครับผมว่าเป็นเรื่องที่ประจำจนคุ้นชินแต่ก็ต้องประณามครับ